ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามซุปเปอร์คิกลาดพร้าว80ครับคุณกำลังชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแอร์เอเชียไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ลีกปี2012ครับผมนะเกมคู่ต่อไปครับฮันเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะเป็นการรวมพลนะฮะของดาราหลายๆคนรวมถึงดารานักแสดงนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเอาละครับตอนนี้เกมการแข่งขันคู่ที่3นะครับกำลังจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับนำทีมมาโดยพริตตี้สาวสวยจากแอร์เอเชียแจ่มมากครับแมทธิวดีนครับไปกับตันทีมของฮันเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับโอ้แมทธิวไปกับตันทีมเลยครับพี่บวยก็มาพี่โมดก็มานะครับพี่วิทย์ไฮเปอร์ก็มานี่ป๋องกพลทองครับหมายเลข13ของซิกเกอร์คิกแอสครับนี่ครับทีมของฮันเตอร์ยูไนเต็ดประตูก็ป๊อปจินนะครับแมทธิวดีไปกับตันทีมส่วนทีมนี้ฮะพี่อ้อมอินคาไปกับตันทีมแล้วดูเดี๋ยวดูหมายเลข13ครับนั่นนะครับไอ้อ้วนนั่นครับครับครับใครครับป๋องกพลทองพลับนะครับจับไม้จับมือกันก่อนจะเริ่มต้นเกมครับใครจับมือพี่ป๋องก็ระวังกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ด้วยนะครับไอ้นี่มือไวนะครับเดี๋ยวพี่อ้อมอินคานะครับคิกเกอร์ซิกแอดที่ขาดไปอีกคนนะใครออดี้อ๋อเหรอโอ้ไม่เอาพี่ฟอร์ดสบชัยไปด้วยโอ้จะมีออดี้มาอีกคนนะเอ้ยผมว่าเราหาศัตรูเยอะแล้วนะพี่ต้ามิสเตอร์ทีมอะไรเงี้ยนะสีคุณนี่สีคุณนี่พี่ต้าพี่ต้าผมรู้แล้วนะครับว่าพี่ต้าบ้าบอลนะครับเอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะคุณโทนะครับก็ซิกเกอร์คิกแอสครับอยู่ในชุดดำสลับขาวเนี่ยครับส่วนฮันเตอร์อยู่ในชุดสีฟ้าทั้งชุดมาถึงได้ลองยิงเลยครับซิกเกอร์คิกแอสครับโอ้โหเป็นคุณพรตหรือเปล่าครับหมายเลข12นะครับก็เป็นทางด้านของคุณนัทครับคุณนัทร้อยตีร้อยตีนัทนะครับนันทโพเดชเอาครับฮันเตอร์ตบมาจังหวะนี้มาแต่เข้ามือผู้สาประตูครับลุยขึ้นมาโดยทางด้านของบาสธนกฤตครับมาเข้ามือพี่ต้นครับผู้สาประตูของทีมซิกเกอร์คิกแอสคือทีมซิกเกอร์คิกแอสเราต้องเรียกพี่ทุกคนแต่บางทีเรียกน้าก็ยังได้เลยนะใช่ครับครับจะมียกเว้นไอ้เจ้าเชนนี่แหละครับครับเชนจาก5แพร่งเป็นเด็กคนเดียวที่หลงเข้ามาอยู่ในดงคนแก่นะครับผมมาอยู่ทีมนี้ได้ยังไงวะเชนทีมดีๆก็มีเรื่องเยอะแยะอันนี้เชนยานทิพย์หรือไม่ใช่ครับนั่นเจนครับได้ยิงครับจังหวะนี้ก็ยังติดบล็อกครับป๋องกพลรู้สึกจะสำรองนะครับก็สมควรจะสำรองแล้วครับนี่ครับคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สนะครับฟอร์มูล่าวันเฟิร์สฟอร์มูล่าวันก็อดีตนักร้องนะฮะนักแสดงครับหล่อเหลานะโอ้บางคนนี่เขาอายุมากกว่าเราแต่หน้าเด็กกว่าเราอีกครับหล่อเหลากว่าเราดูแลตัวเองดีครับดาราคุณแมทธิวดีรู้สึกจะยืนเป็นกองหลังนะครับครับให้กับทีมฮันเตอร์ยูไนเต็ดมีการถ่ายทอดรายงานสดไปที่เย็นเรดิโอหรือเปล่าไม่มีฮะ พี่ออสรายงานสดอยู่แล้วฮะพี่ออสจะกริดแล้วจะเข้าสายนะครับโอ้โหไม่เอาดึกดึกบึกสีม่วงมาซะเลยนะครับเออนะครับคลาสสิกมากนะครับทีมซิกเกอร์คิกแอสนี่เห็นแล้วนึกถึงเพลงเก่าๆครับนี่ดูประตูของทางฮันเตอร์ยูไนเต็ดครับป๊อปจินนะครับนี่ก็ย้ายทีมมานะครับป๊อปจินนะจอมขันเงินครับมีการฟาวหยุดเกมกันอีกแล้วครับหมายเลข22นี่เชนครับอย่างที่บอกครับเชนนี่เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของทีมซิกเกอร์คิกแอสครับครับผมเชนฮะ5แพร่งครับนี่หลุดเข้ามาอยู่ในเรียกว่าเหมือนนั่งไทยแมชชีนครับมาเล่นกับคุณน้าครับมาเล่นกับพวกนั้นนะโอ้นี่มีทั้งมีวงนั้นนะอีกวงนึงนะโอ้โหจังหวะนี้ได้ยิงต้องเซฟเลยครับต้นครับพี่ต้นครับผู้สาประตูของทางซิกเกอร์คิกแอสต้องออกแรงเซฟนะครับโดนยิงทักทายนะครับได้ยิงแล้วครับฮันเตอร์ยูไนเต็ดโอ้ดูว่าเปิดเกมมาแล้วคึกกว่าครับฮันเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวทีมชาวร็อกนะครับจะลงกันคู่ต่อไปครับพี่ต้าพาราดอกมาแล้วนะครับนะฮะนี่ครับทีมชาวร็อกทั้งหลายครับทีมชาวร็อกอีโบล่าก็มาอีโบล่าก็มานะครับขอสักเพลงได้ไหมครับอีโบล่าโอ้โหนะครับกล่าวสวัสดีครับ โอ้นี่ทีมชาวร็อกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันแมตช์ต่อไปครับ
ทีมชาวร็อกเดินทางมาแล้วนะครับชาวร็อกนะครับชาวร็อกนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปชาวร็อกนะครับมาดูที่สติ๊กเกอร์คิกแอสดีกว่าแม่ผมชักชอบทีมนี้นะครับผมเอาใจช่วยนะครับทีมนี้กำพลทองพับนั่งนะครับกำพลทองพับฮะผมว่าเอาใบไปถอดไปแซวกำพลไปย่ำยีกำพลทองพับกันดีกว่าครับ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 เห็นกำพลทองพับแล้วคึกครับคนอย่างนี้นะครับปีนี้ไม่มีเตะวงจุ้ยไม่เป็นไรมีป๋องกับพลทองพับครับโอ้ออกบอลมาครับทางฮันเตอร์วางมาจังหวะนี้ไม่ถึงครับแมทธิวครับเตะสาดยาวขึ้นมาพี่อ้อมอินคามงดักเอาไว้โอ้มีปะทะกันครับมีปะทะกันครับขอโพยครับหมายเลข2ของทางฮันเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นคุณเดี่ยวชูพงษ์นะครับเดี่ยวจะตีลังกาเลยไหมครับไม่มีครับเดี่ยวชูพงษ์จะเกิดมาลุยครับเสียดายว่าฝั่งมานั่งสำรองของทางซิกเกอร์คิกแอสจะอยู่จากซุ้มผู้บรรยายนะครับไกลไปนิดนึงไม่งั้นจะตะโกนอัดกระพลทองพับตลอดเกมเลยนะครับเอาเลยครับจังหวะนี้การครับการนี่ก็เป็นดารานุ่มจากช่อง3นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งคนที่หลุดก็มาอยู่ในดงของซิกเกอร์คิกแอสใช่ครับไม่น่าเชื่อครับเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับมีการกับเชนนี่แหละครับเอาละครับหมายเลข8ของทางฮันเตอร์ครับ A ครับ A สุภชัยมาละ A ทัดก่อนครับอ๋อ A สุภชัยมาเดี๋ยวก็เอากระเป๋ามาขายเลยหลังแล้วครับกระเป๋าเยอะเหลือเกินพี่ต้นครับเปิดเกมมาง่ายๆให้กับคุณก๊อฟต้องเรียกพี่เรียกคุณตลอดนะฮะแก่กว่าเราทุกคนครับโอ้ฮันเตอร์ลุยเข้ามาครับแต่ยังช่วยเกมรับกันได้ดีครับคุณก๊อฟลงมาช่วยเกมรับการเหนื่อยแน่ครับการดาราหนุ่มจากช่อง3หมายเลข7ของซิกเกอร์คิกแอสครับโอ้แม่อยากให้ภาพจับไปที่กระพลทองพลับนะครับเขามีอาการเหมือนลุ้นนะครับเหมือนลุ้นเหมือนเขามีบทบาทสำคัญกับเกมมากครับอย่าทำตัวมีความสำคัญครับกระพลทองพลับครับนั่งเถอะครับครับหรือไม่ก็กลับไปพร้อมอาร์ต EFM ก็ได้ครับจริงจริงนี่ครับพับนี่ครับดูเขาลุ้นมากครับกระพลทองพลับกับป๋องกระพลดูครับมีเล่นของสวดมนต์ภาวนาคาถาบริกรรมคาถาด้วยครับครับโอ้นี่ครับลุ้นมากเลยครับ อยู่บ้านไม่เคยไหว้พระนะครับครับลุ้นยิ่งกว่าตอนไปลุยบ้านผีให้เด็กๆไปลุยบ้านผีแล้วตัวเองนั่งดูอยู่ข้างนอกอีกครับคนอย่างนี้ครับคนอย่างนี้นี่ครับสาวๆนี่คนดูสวยมากนี่ภรรยาพี่ต๊อกโอ้ภรรยาพี่ต๊อกสุภกรนะครับครับเจ้าสาวบัดหมาดเลยพี่ต๊อกมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเตะในแมตช์ต่อไปป๊อปจินะครับวางยาวมาโอ้โหจับบอลไม่อยู่ครับทางด้านของบาสธนกิจมณีวันอ้าวแล้วโอ้แล้วบาสเป็นอะไรไปแล้วครับจะลงแล้วกล้ามเนื้อกระตุกครับพี่บัวเชษฐวุฒิก็ไปโวยครับบอกว่าทำไมต้องเตะกันด้วยพี่ทีมพี่ทำกันเองครับ ใจเย็นครับพี่บัวใจเย็นครับก็ต้องไปเคลียร์ก่อนครับตอนนี้ทีมแพทย์ใจเย็นครับพี่บัว ไม่มีใครเตะครับพี่นี่ครับต้องหามเปรลงไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาพี่ปราโมทแสงสอนเนี่ยลงไปเล่นแทนบาสครับจริงๆนี่อีกคนหนึ่งที่ฝีเท้าดีนะของทีมฮันเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใครฮะพี่วิทย์ไฮเปอร์เนี่ยพี่วิทย์นะครับครับสวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับพี่พี่วิทย์นะฝีเท้าดีมากนะครับพี่บอยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลงไปยุ่มย่ามนะครับถ้ากรรมการยังไม่ได้ปล่อยให้ลงไปนะครับพี่ใครช่วยเอาป๋องกับพลลงมาหน่อยได้ไหมครับได้ที่แล้วครับอยากจะด่าเหลือเกินมันอะแล้วป๋องกับพลลงมันอะครับเกมแบบป๋องกับพลนี่ถือว่าเป็นตัวทำลายเกมนะครับไม่ใช่ของคู่ต่อสู้นะครับพวกเดียวกันเองเนี่ยแหละครับได้ลองยิงไกลก็โอ้โหยิงแรงดีจริงๆครับมาสวนมาไม่ได้ครับจะพยายามจะโต้ขึ้นมาครับเอทัดก่อนโอ้โหแต่จังหวะยิงเมื่อกี้ครับของทางคุณนัทครับร้อยตีนัทนันทโพเดชที่ยิงแรงจริงๆครับนี่เป็นทหารครับแข็งแรงตามแบบฉบับทหารถ้างั้นเราจะไม่แซวเราจะไม่ยุ่งกับพี่เขาคนหนึ่งนะครับส่วนคนอื่นโดนครับ เอาครับพี่มาที่เอครับเอชิงมาต่อที่คุณเฟิร์สฟอร์มูล่าโอ้
โอ้มีคีบบอลด้วยครับนี่ครับโอ้โหเอาตวงรอดไปยังไม่ได้ครับมาหมายเลข9ของทางฮันเตอร์ครับก็คือทางด้านเขตธาราเขตเพชรสุขใสพี่อ้อมอินคาครับได้บอลครับพี่อ้อมหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปครับอินคาอินคานะฮะไม่ต้องเล่นว่าในรถนะครับไม่เล่นครับเอาเป็นโอ้จังหวะนี้ได้ลองยิงอีกทีครับมาซีเกอร์คิกแอนนี่มีตัวยิงดีๆเยอะครับเมื่อกี้พี่เหน่งนะครับยิงครับเหน่งไม่ได้เหน่งไวน็อตไม่ใช่ครับกับเหน่งไวน็อตทำอะไรอยู่ครับตั้งแต่ได้ทีเด็ดจากป๋องกับพลนองพลับไปเขาก็หายไปจากวงการเลยนะครับพี่เหน่งไวน็อตเหน่งไวน็อตนี่น่าอยู่ซิกเกอร์คิกแอดมากได้ครับได้ครับจริงจริงเอาพี่แจ้มาด้วยก็ได้นะครับเหน่งไวน็อตผมว่าซิกเกอร์เนี่ยเอาพี่แจ้มาเลยก็ได้นะฮะออดี้เออต้ามิสเตอร์ทีมเดี๋ยวก็มาหรอกพี่ต้าสีคุณเอครับยิงโอ้โหไม่ใช่ครับมันเขตครับทาราเขตยิงครับมายิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหอีกคนนึงนะที่น่าจะอยู่ใช่พี่เป้ไฮล็อกมองตัวเองไม่กระจุกแล้วพี่เป้ไฮล็อกพี่โป่งหินเหล็กไฟซิงเกอร์คิกแอสครับเอาครับบางบอลคืนกลับมาที่คุณก๊อฟกระชากออกไปทางซ้ายครับก๊อฟเลี้ยงจี้ไปครับก๊อฟกระชากหนีไปครับหนีเฟิร์สไปเล่นได้อยู่ครับก๊อฟเปิดมาโอ้โหคุณน่าจะเป็นคุณนัทครับมงแต่ว่าจูนน้ำหนักจูนทิศทางไม่ได้แต่ยังได้บอลครับพี่อ้อมอินคาจะทุ่มเข้ามาอ้าวยังไงครับบอลจังหวะนี้เหมือนจะแพนบอลไปแล้วครับคุณเหน่งนะครับเกมผ่านมาประมาณ11นาทีแล้วนะครับครับนี่ครับไม่รู้ว่าเล็กน่าจะมีการเสริมพี่ออสจากกริดแห่งเย็นเรดิโอมาเติมด้วยหรือเปล่าครับไม่เอาปาเต็ดมาซะเลยล่ะครับโอ้ครับผมได้ปาเต็ดมาอีกคนที่มันเลยนะครับครับคุณก๊อฟโดนเอจี้เข้าไปเตะทิ้งไปก่อนครับแมทธิวดีดักได้แต่จับบอลล้นเกินไปครับแต่เกมคู่นี้คุณโทนดูเหมือนกับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับสูสีกันนะครับนี่ครับบอลทรงผู้ใหญ่ครับเขตครับเขตล็อกไปติดพี่อ้อมอีกขาพี่อ้อมต้องช่วยกันเคลียร์ครับไม่ให้บอลออกครับเชนไปที่ไอซ์ครับไอซ์สลันอยู่ฮะไม่ใช่ครับจัดจ้าดัดไม่ใช่ครับจัดจ้าดัดอันนี้ไอซ์สุทธิพลบัวนนท์ครับอ๋อครับโอไอ้สลันยูน่าจะเล่นวอลเล่มากกว่านะครับไม่น่าจะเล่นบอลนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับครับผมไม่เกี่ยวนะวอลเล่บอลชายไงผมก็ไม่ได้ว่าผมแค่บอกว่าผมไม่เกี่ยวอันนี้ผมแค่ออกตัวก่อนว่าผมไม่เกี่ยวอ้าวอะไรอ่ะแค่นั้นเองออฟอ่ะออฟลีลาดออฟน่าจะเล่นลีลาดออฟลีลาดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นนักร้องดีแล้วนี่ไงไม่เกี่ยวแล้วโยนมาไหมเฮ้ยโยนมาไหมเฮ้ยแต่ละอย่างเอาครับซิกเกอร์คิกแอสครับกลับมาตั้งที่ก๊อฟครับก๊อฟเบญจพลนะฮะก๊อฟไหมครับเอาหน่อยนิดหน่อยนะครับวางมาโอ้พูดถึงก๊อฟเบญจพลแล้วเหนื่อยเล็กๆน้อยๆก็เอาเนาะเขตครับยิงจังหวะนี้ก็ไปติดมือผู้สาประตูครับคูณต้นนะครับแล้วเบิ้ลกันมาไม่ดีครับบอลนี่เลยลึกไปถึงแดนของทางฮันเตอร์ครับคุณว่าบวยพี่บวยเชียร์สมุทรจะได้ลงมาเกมนี้ไม่ได้ครับน่าจะนั่งเหมือนอาร์ตอะครับยาวครับผมดูทรงแล้วยาวครับนั่งยาวเหมือนอาร์ตอะครับดูแล้วปาโมแสงสอนคืนกลับไปครับเฟิร์สมาที่แมทธิวดินออกไปให้โม่นี่ถนัดซ้ายนะครับทรงบอลที่ใช้ได้เลยนะฮะหมายเลข2คุณเดี่ยวชูพงษ์นะนี่อย่าไปยุ่งกับเขามากนะครับเกิดมาลุยครับเดี่ยวชูพงษ์ลุยแล้วก็ซัดยังติดผู้รักษาประตูก๊อฟมาที่เชนสมิธมามั้ยสมิธเชนวันนี้ใช้สมิธเชนนะคนละคนโอ้ยเชียร์โอ้ผมว่าชูอาจารย์บุญเลิศมาซะเลยป่ะบุญเลิศบุญลาวโอ้จะรอดขาครับพี่โมดโดนไอ้ดักได้แล้วตักมาจังหวะนี้ครับมาบอลยังออกไปรู้สึกว่าลูกพี่คุณจะหายไปจากเฟรมนะครับก็น่าจะไปหาของกินในส้วมแล้วล่ะครับกับน่าจะหิวแล้วนะครับป๋องกพลลูกพี่คุณ
นี่แมทธิวดีไปกับตันทีมก็วันนี้เอครับสุภชัยเอ้ยไม่ใช่ครับเอทัศกรครับมาที่เชนครับจ่ายให้กับคุณนัทยานทิพย์นะครับเชน5แพ่งมาที่พี่อ้อมอินข้าวจ่ายกันพลาดเขตครับเขตยิงโอ้โหถากเสาออกไปนิดเดียวครับคือวันนี้ยิงไกลเยอะนะสำหรับทีมฮันเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาละครับต้องมาเน้นการยิงไกลกันทั้ง2ทีมเลยครับเริ่มเจาะไม่เข้าพี่ปราโมทนี่ยืนเหมือนเป็นเพลย์เมเกอร์เลยครับตรงกลางแมทธิวจังหวะนี้ยังไงครับแมทธิวกับคุณนัทเป็นคุณนัทไปฟาวแมทธิวครับป๊อปจินนะนี่นอกเล่นตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ประตูก็เล่นดีนะเล่นได้นะแต่ว่าเลือกที่จะเล่นเป็นประตูครับไอ้ปีที่แล้วเขาอยู่ทีมไหนนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันฮะนี่ย้ายกันจนจำไม่ได้เหมือนกันเอาครับลุยขึ้นมาครับเดี่ยวชูพงคืนไปแล้วได้ยิงครับโอ้โหยิงไม่ดีครับเอทัศกรอุดรพิมพ์ครับนึกว่าพี่เออนันต์บุญนาคโอ้ละ เดี๋ยวก็มาล้างใจกันแล้วครับล้างใจเธอที่อันนี้ห้องแต่งตัวของทีมนักกีฬาชาวร็อกชาวร็อกครับเดี๋ยวเตรียมตัวจะลงสนามในเกมต่อไปครับเอาละครับมาดูบอลกันต่อครับทางด้านของฮันเตอร์ครับชิงกัน 1-2 เฟิร์สครับไปที่เดี่ยวชูพงเดี่ยวโอ้คืนไม่ดีครับโดนชิงกลับมาได้แล้วครับทางซิกเกอร์คิกแอดไปขึ้นที่กอล์ฟครับกอล์ฟมี9หมายเลข9ครับวิ่งเติมขึ้นไปก็คือหมายเลข9นี่เป็นคุณแจ็คไอเฟลโอ้คุณแจ็คไอเฟลนี่ลงไปแล้วนะครับนี่เป็นคนตัวตั้งตัวตีให้เกิดทีมซิกเกอร์คิกแอสขึ้นมานะครับคุณแจ็คไอเฟลแต่ก่อนเพลงเขาดังมากครับยักษ์ในตะเกียงครับป๊อปจินนะครับผู้รักษาประตูของทางฮันเตอร์ครับจะเปิดขึ้นมาป๊อปวางยาวลึกโอ้ไม่ดีครับจังหวะนี้ออกไปเลยครับเอาครับซิกเกอร์คิกแอดมาตั้งกันใหม่ก๊อปจ่ายไม่ดีครับติดเฟิร์สจะวางมาให้กับเอครับก็ลึกเกินไปโดนเตะทิ้งไปบอลกลับไปถึงจินนะครับเดี่ยวชูพงมาที่เฟิร์สโอ้โหเฟิร์สแตะพลาดเกือบแมทธิวดีต้องมาช่วยแล้วยังไม่พ้นอันตรายแมทธิวต้องแทงออกข้างไปครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับวางบอลกันออกข้างไปอีกครับจังหวะนี้วางไม่ดีครับป๊อปจินนะนี่ประตูต้องสั่งเลยครับอีครับพี่อ้อมอินคาทุ่มเองครับแล้วพี่แจ็คไอเฟลไอซ์เอาครับจะโดนโต้เอวิ่งมาได้ยังไงครับ จังหวะน่าจะฟาวครับพี่วิทย์ไฮเปอร์ก็ยังไม่ได้ลงไปโชว์พี่วิทย์นี่จริงๆฝีเท้าดีมากนะพี่วิทย์เนี่ยลีลาสุดยอดเลยทางบอลดีมากครับพี่วิทย์ทางบ้านเป็นไงแย่ฮะเป็นไงมุกนี้เยี่ยมเดี๋ยวโดนพี่วิทย์ทุบแน่เลยนะครับได้ฟรีคิกครับทางด้านของฮันเตอร์เดี่ยวชูพงจะเป็นคนเปิดเข้าไปครับเดี่ยวโอ้ยิงเลยครับโอ้จะยิงมาทางผู้บรรยายด้วยครับสงสัยแกหมั่นไส้ครับครับครึ่งแรกนี่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับโอ้โหพีวิทไฮเปอร์นี่ก็วอร์มหน้าดูเลยนะครับพีวิทไฮเปอร์แล้วก็มีใครครับวิ่งกระโดดย่องแย่งย่องแย่งนะหมายเลข3ของทางฮันเตอร์ครับก็คือคุณเหม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 นะฮะเอาครับอ้าวลงแล้วครับวิทไฮเปอร์ลงมาเล่นแทนทางด้านของเฟิร์สสเต็ปครับก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตัวกันนะครับทางด้านของฮันเตอร์ครับส่งหลายๆคนมาคุณเหมก็มาแล้วนะฮะครับเอ้ใครก็ได้ฮะช่วยไปเอาเบอร์น้องโดนัทมาหน่อยได้ไหมฮะเหรออีกแล้วเหรอคุณนี่มันหน่วยเรียกว่าพิตตี้ฮันเตอร์จริงๆนะคุณนี่มันอย่าย้ายผมพูดตรงนี้นะผมเนี่ยถ้าสิ่งที่คุณเคยทำกับคุณวาวจารุวัฒน์อะไรไว้เนี่ยผมบอกได้เลยถ้าเราปะทะกันเนี่ยดูเดือดพ่อแต่ผมเลือกที่จะเป็นมิตรกับคุณมาตลอดครับผมครับครับถูกต้องฮะเราเป็นมิตรกันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับผมยืนข้างคุณเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงแต่ผมก็จะแฉให้มันรุนแรงได้ครับนะครับหลายเหตุการณ์ครับหลายเหตุการณ์นะครับเราพยายามที่จะเป็นมิตรกันอยู่
นะครับเราเก็บพลังไว้ใส่คนอื่นดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าประจำที่ดีกว่าอ๋อครับก็ใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วนะครับเกมระหว่างทางด้านของซิกเกอร์คิกแอดกับฮันเตอร์ยูไนเต็ดยังเสมอกันอยู่นะ0ประตูต่อ0ต้องผู้รักษาประตูครับต้องสั่งครับประตูของทางซิกเกอร์คิกแอดครับคุณต้นครับคุณต้นไม่โอ้ว่าแล้วทำไมมันไม่ได้ต้นตะการมันกินน้ำอยู่นี่เองเอ๊ะว่าทำไมมันเงียบไปเราต้นปั๊บเราต้นย้ำต้นปกติมันต้องจังหวะกำลังกินน้ำปกติมันต้องมีนี่มันหายไปได้ยังไงครับเหลืออีกประมาณ1นาทีกว่าๆครับครับกระพลทองพับอยู่ไหนฮะกระพลทองพับกระพลทองพับรู้สึกว่าจะไปหาผีครับแถวนี้ครับโอ้ฮะโอ้แต่เกมก็อย่างที่บอกไปช่วงเมื่อสักครู่นี้นะคือเหมือนเล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนกันนะฮะเป็นเกมเรียกว่าเล่นกันแบบเบาๆครับชิวๆวางยาวลึกมาจังหวะนี้ก็ยังเก็บดักเก็บบอลไว้ได้ครับทางด้านของซิกเกอร์คิกแอดพี่อ้อมอินคาเปิดไปข้างหน้าครับพี่แจ็คไอเฟลไปเก็บบอลได้ก็ยังติดชึ่งกันอยู่ครับคือมาพลาดกันในจังหวะสุดท้ายฮะจังหวะโดยเฉพาะของทางซิกเกอร์คิกแอนนี่ครับพี่แจ็คไอเฟลครับเจ้าของผลงานเพลงยักษ์ในตะเกียงอ้าวได้ประตูขึ้นนำแล้วอยู่ๆจะได้ก็ได้ครับหมายเลข15คุณไอซ์ครับยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหไอซ์สุทธิพลบัวอนันต์ครับซิกเกอร์คิกแอสครับโอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโอ้นี่ครับมาขึ้นเกมไปเหมือนไม่มีอะไรครับสุดท้ายคุณไอซ์นี่ยิงเข้าไปครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับลุยกันขึ้นไปทางขวาแล้วตอนแรกนี่เตะเพื่อนนี่เตะปิ้นไปครับต้องไปแก้กันออกมาฮะใช้คำน่าเกลียดมากเลยครับเตะปิ้นแล้วสุดท้ายครับดูครับพี่แจ็คไอเฟลครับผ่านพิวิทไฮเปอร์แต่ผ่านพิวิทไฮเปอร์แล้วได้เตะมุมครับเตะพิวิทไฮเปอร์สกัดออกเตะมุมแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของประตูที่คุณไอซ์ทำได้ให้กับซิกเกอร์คิกแอดนำครับเอาครับพิวิทไฮเปอร์พิวิทครับช่วงน้ำท่วมนี่แกเหนื่อยมากนะครับทำอะไรครับพิวิทไงครับอ๋อครับครับผมน้องไม่วิทครับพิวิทอย่างเดียวครับครับครับเป็นไงมุกนี้ไม่ได้เรื่องเลยเหรอโอ้ตากล้องฮาเลยนะเขาฮาคนข้างในมากกว่าอ๋อครับตามมารยาทแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งครึ่งแรกครับซิกเกอร์คิกแอดครับนำฮันเตอร์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0จากคุณไอซ์ครับโอ้โหก็เป็นเกมที่เรียกว่าเกมเก่าเจอเก่านะครับผมคู่นี้แบบว่ารุ่นใหญ่เก่าๆเจอกันนะครับเกมอาจจะไม่ได้เรียกว่าโต้กันไปโต้กันมาหรือว่าดุเดือดมากนะครับแต่ว่าก็เป็นเกมที่สนุกนะครับครับจบกันไปในครึ่งแรกนะฮะสำหรับสำหรับทางด้านเกมของซิกเกอร์คิกแอดครับกับฮันเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งคิกเกอร์ซิกเกอร์คิกแอดก็นำอยู่1ประตูต่อ0ครับโอ้หน้าเราดำดำนะนั่นน่ะสิครับมันไม่มีไฟไงอ๋อหน้ามันไม่ได้อยู่ในสตูนะไม่มีไฟเรียลลิตี้เรียลลิตี้นี่รายการสดนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแอร์เอเชียไทยแลนด์ซูเปอร์สตาร์ลีกกันต่อครับ